สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆออออแซ่บๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำชูชีปลาหมอทอดค่ะเพื่อนๆอ่าพี่การได้ล้างทำความสะอาดเสร็ดสับเรียบร้อยแล้วเจ้าปลาหมอห้าตัวนะคะตัวโตๆเป็นปลาหมอไทยนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยเพื่อความรวดเร็วนะคะพี่การมีสูตรได้รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยคะ่ะ ก็มีปลาหมอไทยนะคะ5้าตัวนะคะล้างทาความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราล้างเราก็ล้างด้วยเกลือหรือน้าส้มมะขามเปียกก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นพริกแกงขั่วนะคะร้อยกร,รัมค่ะต่อมานะคะเราจะใช้กะทิสําเร็จรูปนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นอร่อยดีนะคะห้าร้อยกร,รัมค่ะต่อมานะคะ ก็เป็นพริกเขียวแดงพริกอ่อนเขียวแดงนะคะอย่างละเม็ดเพราะว่าเขาเม็ดใหญ่ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ใบมะกรูดซอยค่ะประมาณ10ใบนะคะต่อมานะคะก็เป็นใบมะกรูดฉีกค่ะ10ใบค่ะน้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเราตัดน้ำตาลทรายเพราะว่าต้องอพริกแกงคั่วเขาจะเผ็ดเวลาเราใส่น้ำตาลทรายไปเนี่ยก็จะทำให้รสเขาจะหนัวยิ่งขึ้นนะคะ,ะก็จะกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะ,ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปทอดปลาหมอก่อนเลยน้ำมันเดือดได้ที่แล้วก็เอาปลาหมอลงทอดนะคะ ปลาหมอ,อไทยเนี่ยเขาตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็ประมาณร่วม200กรัมนะคะเพื่อนๆตัวใหญ่มากาถ้าเราจะทำชูชีถ้าทอดสักก่อนเราเราจะใช้เวลา,าทำชูชีไม่นานนะคะแบบเดียวก็จะเสร็จแล้วก็ไม่คาวด้วยค่ะพี่การจะทอดอด้วยเกลือนะคะคือเอาเกลือโรยในกระทะก่อนแล้วก็เอาน้ำมันใส่นะคะก็จะได้ไม่ติดกระทะด้วย มันมากๆเลยป่าหมอวันนี้เสร็จนะคะก็จะทอดลักษณะแบบนี้ไม่ต้องกรอบเกินไปนะคะนี่ค่ะพีการสาธิตให้ดูนะคะอเจะเหลืองๆประมาณนี้อพี่การทอดให้ดูสักสองตัวเสร็จสับเรียบร้อยนะ,ะ้วค่ะป่าหมอพี่การก็ ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะ5ตัวเดี๋ยวเราก็ทําการชูฉีได้เลยค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปสักประมาณ3ช้อนโต๊ะเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาพริกแกงคั่วของเรานะคะลงผัดได้เลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะค่อนมาทางอ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่กะทิไปแล้วเราเราค่อยเร่งไฟนะคะ,ะเวลาเราผัดพริกก็ต้องไฟอ่อนนิดนึง เ,ออเวลาผัดจะได้ไม่ไหม้นะคะกะทิสําเร็จรูปในเวลาเราผัดเอ,อพริกแกงเนี่ยควรจะใช้น้ํามันลงไปช่วยเขาผัดนะคะน้ํากะทิก็จะออกมาสวยอ่าสุขหอมได้ที่แล้วเราก็ใส่กะทิลงไปได้เลยค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะพี่กัรจะใส่ทั้งหมดเลยนะคะห้าร้อยกรัมค่ะ เราก็จัดการคนนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะเวลาเราผัดออพริกแกงกับน้ำมันเนี่ยแล้วเราใส่กะทิสำเร็จรูปลงไปสีเขาก็จะออกมาสวยนะคะด,ดูแล้วน่าทาน่าเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปได้เลยค่ะน้ำปลาค่ะตามด้วยนะคะอซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นผงปรุงรสขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะให้เครื่องแกงเข้ากับเครื่องปรุงรสนะคะแล้วเราก็ลองชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบเมื่อเป็นที่ถูกใจแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่พริกอ่อนเขียวแดงกับใบมะกรูดนะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยเราก็เอามาราดบนตัวปลาเพราะว่าปลานะเขาสุกแล้วอ่าเราก็ชิมดูก่อนขั้นตอนนี้นะคะรอเขาเดือดสักคู่ค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนง่ายๆเราก็ได้ปลาทูเอ้ปลาหมอชูฉีมาทานแล้วนะคะพูดผิดพูดถูกอ่าเราใส่ใบมอเอใบมะกรูดซอยลงไปได้เลยค่ะตามด้วยนะคะใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกอ่อนเขียวแดงนะคะ กิ่นพริกแกงนี่หอมโชยมาเลยค่ะเพื่อนๆคะ่อนแค่นี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ราดบนตัวปลาได้เลยค่ะเพื่อนๆือก่อนอื่นก็อย่าลืมใส่พริกอ่อนเขียวแดงลงไปด้วยนะคะน้ำแกงชูชีของเราก็ข้นสุดๆดเลยค่ะปลาหมอของเราก็จัดจานไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน ตักราดได้เลยค่ะไหมคะปลาหมอตัวใหญ่ๆตัวเดียวก็อิ่มข้าวเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสมัยก่อนนะคะเพื่อนๆปลาหมอก็จะตัวขนาดเล็กไม่ใหญ่เท่านี้นะออสมัยนี้เขาเออบางทีเขาก็เอามาเลี้ยงตามวังปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวเขาจะใหญ่เพราะว่าเขากินอาหารกุ้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะชูชีปลาหมอทอดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ